ไปของการเกิดมาของชาพยอมเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เกิดที่ต้นทุกจบการศึกษาที่มหาลัยศรีปทุมคณะบริหารการตลาดนะคะพี่อุ๊เป็นคนจังหวัดพัทลุงนะคะชาพยอมทำไมต้องชื่อคำว่าชาพยอมเพราะว่าต้นพยอมคือต้นประจำจังหวัดของพัทลุงพี่อุ๊ก็เลยให้เกียรติต้นพยอมเป็นที่มาที่ไปซึ่งเป็นสิริมงคลให้กับพี่อุ๊นะคะก็เลยตั้งชื่อคำว่าชาพยอมพี่อุ๊ได้คิดค้นชาพยอมขึ้นเพราะว่าพี่อุ๊เป็นคนชอบดื่มชาเย็นนะคะก็เลยบางคนอาจจะดูประวัติจากพี่อุ๊ให้สัมภาษณ์ในหนังสือนะคะก็เลยตะเวนกินไปทั่วนะคะตรงไหนมีชาเย็นก็จะจอดซื้อนะคะก็คือซื้อแทบทุกร้านนะคะทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะชาร้านนี้จืดไปหน่อยขาดความหวานไปหน่อยขาดความเข้มขาดความอ่อนละมุนนะคะซึ่งพี่อุ๊ก็ได้ออกมาประยุกต์ว่าจะทำชาตัวเนี้ยดังที่เราชอบกินตอบโจทย์ของเราได้ว่าเราชอบกินชาประมาณไหนพี่อุ๊ก็ได้ไปเรียนทำขนมเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็ได้สูตรเคล็ดลับพวกชาพวกอะไรมานะคะพวกทีนี้พี่อุ๊ก็นำกลับมาแต่ว่าพวกเบเกอรี่อะไรไม่ได้ทำเลยค่ะก็คิดว่าตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบกินตัวเองถนัดดีกว่านะคะก็เลยคิดว่าตัวเองชอบอะไรชอบกินชาเย็นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะอดีตสามีเขาทำบริษัทขายเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็พี่อุ๊ก็ไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงลูกนะคะตอนนั้นเมื่อก่อนพี่อุ๊เคยเป็นดีเทลยาอยู่ต่างจังหวัดก็เลยพอมีลูกพี่อุ๊กลาออกจนคิดมาวันหนึ่งคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณอ้นพี่อุ๊กจะดำเนินชีวิตยังไงจะเลี้ยงลูกยังไงอยู่ไปวันๆไม่ได้แล้วนะคะก็เลยคิดว่าต้องนำสิ่งที่พี่อุ๊กเคยชอบดื่มนะคะมาทำให้พี่อุ๊กได้มีอนาคตบ้างได้มีงานได้มีอาชีพเผื่อวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ต้องดูแลตัวของเราเองนะคะก็เลยฝึกทำช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมหนักของหาดใหญ่ก็นำสูตรชามาผสมหลายตัวมากค่ะตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นจนหมดเงินไปประมาณ 30,000 บาทนะคะกว่าจะได้สูตรลงตัวแล้วพอทำเสร็จก็ให้พี่ให้น้องได้ชิมกันญาติญาติพี่น้องมาเมื่อก่อนที่ร้านหน้าร้านของพี่ชายสุดๆมืดนะคะได้เปิดเป็นร้านยานะคะพี่อุ๊กก็เริ่มจุดกำเนิดชาพยอมก็ที่หน้าร้านยาของพี่ชายนะคะก็ได้คิดค้นอยู่คนเดียวส่วนคุณอ้นนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะคะเขาก็ทำขายเครื่องบริษัทขายเครื่องมือแพทย์ต่างจังหวัดนะคะสุราษฎร์ชุมพรเวลาเดินทางไปกลับมาหาครอบครัวก็แทบจะไม่มีเลยพี่อุ๊ดำรงชีวิตอยู่คนเดียวนะคะทีนี้พี่อุ๊เริ่มขายชาพยอมหน้าร้านของพี่ชายตอนนั้นก็เสนอโปรเจกต์กับพี่ชายว่าอยากเปิดร้านชาพยอมที่ว่าสไตล์เหมือนร้านกาแฟสดพี่อุ๊ตอนนั้นพี่อุ๊เรียนหนังสือจบการศึกษาที่กรุงเทพได้อยู่กรุงเทพหลายปีนะคะก็ได้เห็นมาได้กาแฟช่วงนั้นนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเราอยากมีร้านประมาณนี้อยากขายแฟรนไชส์อยากทำร้านประมาณนี้แต่ว่าชาเย็นในราคาที่ถูกก็เลยกลับมานะคะก็มาเริ่มทำที่หน้าบ้านคุณชัยศักดิ์นะคะพี่อุ้ยนะคะก็เริ่มขายตอนแรกตั้งชื่อว่าเป็นชาปันปันนะคะช่วงนั้นก็ชื่อก็คือเป็นชื่อลูกนะคะได้ตั้งชื่อขายได้ประมาณ15วันลูกค้าติดมากค่ะติดงอมเลยค่ะ15วันพอ15วันเลิกที่จะอยู่ร้านที่ปิดเทอมได้กลับไปบ้านบ้านพี่อยู่พัทลุงก็พาลูกไปพัทลุงนะคะแล้วก็ไปเปิดร้านหน้าคลินิกหมอคือคลินิกน้องเขยนะคะเปิด15วันลูกค้าก็ติดอีกนะคะลูกค้าก็ถามหาไปอีกมันมีช่วงหัวเรียวหัวต่อทีนี้คุณอ้นเขาได้มาเปิดบริษัทขายเครื่องมือแพทย์ที่แถวโรงพยาบาลศิริราชนะคะส
ซึ่งคุณพักกระพงรู้จักดีนะคะซึ่งคุณพักกระพงได้ให้ความช่วยเหลือในวันนั้นที่ตกแต่งร้านเนี่ยนะคะทุกอย่างไม่กระทั่งปูกระเบื้องห้องน้ำอะไรนะคะคือดูแลค่ะทีนี้ก็ต้องตามสามีมาเพราะเขาว่าเขาจะมาเปิดขายเครื่องมือแพทย์ทีนี้พี่อุ๊บจำใจต้องมาบ้านที่ทุกคนอาจจะเห็นในเฟซแล้วนะกำลังลงเสาเข็มอยู่ก็หยุดใช่ไหมต้องตามสามีมาท่านที่ใจที่ไม่อยากจะมาอยู่กรุงเทพเลยนะคะก็ได้ย้ายพี่ขวัญชีวิตมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3วันพี่อุ๊บอยู่ไม่ได้คิดถึงบ้านเพราะคุณอุ๊บเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่แต่ต่างจังหวัดพี่อุ๊บอยู่ตามลำพังกับลูก2คนจนคิดว่าอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้แล้วอยากกลับบ้านไอ้นี่พูดแบบใสๆซื่อๆเลยนะคะก็ไปที่วัดเล็กในที่ก็ไปขอพระบอกว่าพี่อุ๊บอยากกลับบ้านช่วยดลจิตดลใจให้คุณธนพลกลับบ้านภายใน3วัน7วันนะคะอยากกลับอยู่บ้านอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ทีนี้ก็ภายใน3วันเท่านั้นคุณอ้นบอกว่าเขายอมไปที่อยู่บ้านละเขาได้กลับไปอยู่บ้านพออยู่บ้านก็คือก็ไปเปิดชาวพยอมอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นพี่อุ๊บได้เล็งเห็นอยู่ที่สามชัยถนนดับเพลิงนะคะก็เสนอโปรเจกต์ให้พี่ก็คือพี่อุ๊ดพี่ลินแล้วก็ดร.ขนนนะคะเสนอว่าจะเปิดร้านชาวพยองตรงเนี้ยทุกคนเลยความเห็นว่าเปิดได้ยังไงทำเลยก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พวกแบบง่ายๆบ้านๆเนี่ยนะก็บอกหน้าตาอย่างมือจะไปทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยนะก็เห็นว่าพี่อุ๊ดชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่พี่ก็บอกว่าพี่ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้พี่อุ๊ดจบการตลาดมาแล้วก็ที่ทำอ่ะไม่ใช่ทำแบบเหมือนชาทั่วไปที่ก็เกิดเหมือนชาโกนู้นโกนี้แต่พี่อุ๊ดจะทำแบบชามีแบรนด์ซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วชาไม่ได้มีแบรนด์นะที่ลูกค้าเห็นทุกท่านเห็นอยู่ทั่วไปนะคะแบรนด์ยังไม่เกิดนะคะพี่อุ๊ดเป็นคนจุดประกายคำว่ามีแบรนด์ครั้งแรกเห็นป้ายนะก็เลยเอาป้ายมาทำตามนะคะทีนี้พี่ก็มาเปิดร้านเปิดได้วันแรกขายได้ประมาณ 1,800 บาทหลังต่อมาวันที่2ที่3ที่4เริ่ม 3,000 4,000 5,000 จนถึงหลักหมื่นซึ่งพอหลักหมื่นที่ขายดีมากชนิดว่าณวันนั้นที่พี่อุ๊บเดินก้าวมาพี่อุ๊บเดินมาผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็แต่งตัวในสไตล์ของพี่อุ๊บขับรถเก๋งมาแล้วก็มาจอดมาขายซึ่งทุกคนคิดว่าพี่อุ๊บทำไม่ได้แต่พี่อุ๊บทำได้ซึ่งพี่อุ๊บก็เป็นคนขายเองด้วยชงเองด้วยแล้วก็มีลูกน้องอีก2คนนะคะแม้กระทั่งลูกค้าสั่งออเดอร์มาเยอะมากลูกน้องพี่ไม่มาพี่ก็ขายคนเดียวบางครั้งเห็นปีหน้าบ้างกว่าจะได้แบบนี้แบบกันทุรักทุเลพอสมควรเลยนะคะก็เริ่มได้แต่ขายได้วันละเป็นหมื่นแล้วนะคะวันละเป็นหมื่นที่ลูกค้าเข้ามาถามซื้อแฟรนไชส์เยอะมากพี่อุ๊บบอกเขาว่าพี่อุ๊บไม่ขายในหาดใหญ่นะคะยังไม่ขายก็คือกะว่าจะให้พี่น้องทำมาหากินก็เลยวางหมากเกมว่าในตัวเมืองหาดใหญ่พี่อุ๊บดูแลเองนะคะตรงเขต8นอกเงินไปนิดนึงให้พี่ชลินได้ดูแลส่วนจุดกำเนิดชาวพยอมที่คลองแขนหาดใหญ่ก็คือให้พี่อุ๊ดได้ดูแลให้ทุกคนได้มีอาชีพการเนี่ยนะคะแม้แต่น้องสาวคนนึงนะที่เขาได้แฟนเป็นนายแพทย์นะคะพี่อุ๊ดก็พยายามกดเขาให้เขาไปทำชาวพยอมเหมือนกันสรุปว่าวันนั้นก็เริ่มเปิดร้านที่ข้างโรงแรม JB นะคะมีสอนสูตรเดียวรู้ไปมาว่าทำไมชาวพยอมเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดในภาคใต้นะคะจังหวัดนู้นก็มีจังหวัดนี้ก็มีจนมาวันหนึ่งนะคะเริ่มผกผันไปที่อยุธยาที่ขับคุณโอ้นก็อยู่ในฐานะเพื่อนได้พาลูกมาเที่ยวในจังหวัดอยุธยาได้ไปซื้อโรตีสายไหมทีนี้พี่อู้ก็บอกคุณโอ้นว่าพาลูกไปด้วยแล้วพาไปเที่ยวเห็นอยุธยาโรตีสายไหมก็เลยเห็นเกิดไอเดียขึ้นมาบอกอ้นว่าที่ตรงนี้จะเหมือนที่สามชัยแล้วฉันจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยชวนคุณอ้นว่าเอาไหมเดี๋ยวจะเปิดร้านให้ตรงนี้ให้อ้นดูแลฝ่ายการตลาดที่นี่นะคะแล้วก็ส่วนพี่อุ๊กก็ดูแลอยู่ในโซนทางใต้มันก็เยอะมากนะตอนนี้แต่พี่อุ๊กเลยเห็นศักยภาพของคุณอ้นว่าคุณอ้นถึงพบปะลูกค้าที่เห็นตัวไปนะคะน่าจะดูแลได้เขามอบให้เขาดูแลเปิดร้านให้เขาให้เขาได้มีอนาคตนะคะเมื่อก่อนก็ทำดิจิตี้นะคะก็เลยอยากให้ลูกมีพ่อที่มีความมั่นคงในอนาคตไม่ใช่ว่าอยากให้มีเป็นหลักเป็นแหล่งตรงนี้นะคะก็เลยเขาบอกว่าโอเคเขาก็เลยมาทำแบบตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เขาดูแลก็คือตอนแรกพี่ก็วางหมากเกมพี่อุ้ยอยู่ใต้มีกับจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเขาหมอจังหวัดก็เป็นตัวแทนพี่ก็เลยบอกอ้นว่าอ้นเธอต้องหาตัวแทนแต่ละจังหวัดนะมาทำเหมือนที่ภูเก็ตคือเขาจะได้ดูแลแทนเราบริหารเพราะเราบริหารไม่ทั่วถึงคือทำหน้าที่ตรงนี้นะส่วนชั้นก็ดูแลที่โซนได้บางคนคอมเมนต์ว่าทำไมพี่อุ๊กไม่ได้ลงตลาดเลยซึ่งตรงนี้ถ้าช่วงแรกๆพี่อุ๊กได้เจอกับทุกท่านนะคะที่ช่วงแรกๆที่เจอพี่อุ๊กนะคะประชุมของที่ส่วนแท้จริงๆต้องมาจากที่ใต้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าชาวระยองผงชาช่วงแรกๆรับมาจากไหนที่ใต้ใช่ไหมคะก็คุณอ้นรับมาจากที่ผลิตซึ่งชาของเราจะหอมขึ้นจมูกเลยนะคะซึ่งในขณะเดียวกันส่วนผสมไม่เป๊ะเหมือนเท่าของพี่อุ๊กที่เป็นคนคิดค้นมานะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่นพวกเครื่องแกงส้มทำไมถึงร้านนี้อร่อยร้านนี้ทำไม่อร่อยนะคะซึ่งพี่อุ๊กอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวของพี่อุ๊กนะคะถ้าชาพยองจะตกเป็นของใครไม่ได้ก็คือของพี่อุ๊กหรือพี่ชายนะคะแต่ส่วนพี่ชายตอนนี้เราไม่มีปัญหาก็คือต่างคนต่างทำกันนะคะอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวพี่อุ๊กอยากได้ชาหอมชาอร่อยต้องตัวพี่อุ๊กเท่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงที่พี่ปอได้แจ้งมาแล้วว่าพี่อุ๊กเกิดมาเพื่อชาเย็นตั้งแต่ต้นค่ะขอบคุณมาก